จอบถอดเสื้อเจอแพลลบ,บนเรือปอให้ลบคลิปสอยุทธชี้ยิ่งปิดยิ่งเป็นเรื่องล่าสุดวันที่หนึ่งมีนาคมสอยสุทธสุทัศนจินดาพเผยในรายการเรื่องเล่าชาวนีว่าหลังรายการหนกระแสผู้สื่อข่าวช่องสามได้สัมภาษณ์จอบทีมงานไฮโซโปเจ้าของเรือเรื่องเสื้อที่ขาดระหว่งงางนั้นผู้สื่อข่าวขอให้จอบใส่เสื้อตัวดังกล่าวให้ดูจอบได้ถอดเสื้อที่ใส่ในรายการแล้วใส่เสื้อตัวดังกล่าว ไบรท์เล่าว่าผู้สื่อข่าวเห็นรอยฟกช้ำบริเวณด้านหลังใกล้กับรักแร้ด้านขวาเลยสอบถามว่าเป็นแผลอะไรและมีรอยเล้ายๆกับรอยขีออยดข่วนที่คอและยังมีแผลที่แขนข้างซ้ายอีกด้วยซึ่งจอบบอกกับผู้สื่อข่าวว่าล้มบนเรือที่กำลังตามหาแตงโมสอรยุทธ์ยังบอกด้วยว่าประเด็นสำคัญคือปอเจ้าของเรือเมื่อจอบไปบอกก็มากดดันให้ทีมงานลบภาพถึงขนาดกดดันให้ลบฟอร์แมตภาพไปเลยผมมองว่าทำไมต้องลบ ถามปออบอกว่ากลัวเป็นประเด็นใหม่แต่นี่เป็นประเด็นธรรมดายิงปิดยิงเป็นเรื่องนะแพรฟกช้ำเท่ากับลูกมะนาวนักข่าวทักเจ้าตัวเหมือนจะเพิ่งเห็นไบร์แล้วต่ออีกว่าพอผู้สื่อข่าวถามว่าลมตรงไหนของเรือลมไปโดนอะไรถ้าไม่มีแผลประมาณนี้จอบเริ่มมีอารมณ์ฉุนเฉียว บอกกับนักข่าวว่าถามอย่างนี้ผมไม่โอเคเลยแล้วก็ไม่ให้สัมภาษณ์พร้อมทั้งเดินไปบอกปอที่อยู่ด้านหน้าสตูดิโอพี่เขาถามผมเรื่องแผลผมไม่สบายใจจากนั้นปอได้เดินมาหานักข่าวมาบอกผู้สื่อข่าวให้ลบภาพได้ไหมฟอร์แมตภาพไปเลยลบเสียงลบแบบฟอร์แมตการ์ดด้วยเพราะจอบไม่สบายใจพี่ขอผู้สื่อข่าวพยายามชี้แจงว่าเป็นข้อเท็จจริงก็ไม่มีอะไรนะกังวลใจทําไมต้องลบปอยังยืนยันขอลบ ขอให้ฟอร์แมตการ์ดด้วยโดยปอบอกว่าไม่อยากให้เป็นประเด็นอีกพร้อมทั้งยืนดูด้วยช่างภาพพยายามอธิบายเหตุผลปอบอกว่าถ้าไม่ลบจะเอาการ์ดไปช่างภาพต้องตัดสินใจลบภาพให้เพราะไม่อยากมีปัญหาตอนนั้นมีหลายคนในสตูดิโอเห็นเหตุการณ์นี้ด้วยจากนั้นขอสัมภาษณ์ใหม่เรื่องแพ้แต่จอบไม่ให้สัมภาษณ์แล้วเมื่อขอสัมภาษณ์ปอก็บอกว่าให้สัมภาษณ์ไปหมดแล้วไม่ไหวแล้วขอเถอนะให้สัมภาษณ์ไปเดี๋ยวก็เป็นประเด็นอีก พี่เอาเงินให้ยังง่ายกว่าอีกสอรยุทตกล่าวอีกว่าผมได้รู้เหตุการณ์ตอนหลังได้ตำหนิไปเพราะไม่มีเหตุผลอะไรที่เราต้องลบเสียได้ไม่มีภาพนั้นมาให้ดูตามที่นักข่าวเล่าให้ฟังซึ่งอาจจะไม่มีอะไรก็ได้เพราะเขาบอกว่าหลังแตงโมหายไปแล้วตามหาถึงได้ล้มแต่การทำอะไรไม่ชัดจะเป็นประเด็นให้คนถามอีกวันนี้คงจะตรวจร่างกายคนบนเรือซ้ำอีกครั้งขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ